คุณกำลังฟังประชาไทยพอดแคสต์ประชาไทยเล่าให้ฟังหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านหนึ่งในช่วงวิกฤตทางการเมืองไทยนะครับหลายๆคนอาจจะทันในช่วงปี49แต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยที่เกิดปี38ก็ ทันเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความทรงจําต่อเรื่องนั้นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหลังการรัฐประหารปี49มีชายคนหนึ่งครับยังไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่เขาเป็นคนขับแท็กซี่คนหนึ่งที่รู้สึกไม่พออกไม่พอใจกับการรัฐประหารปี49ทันทีที่เกิดการรัฐประหารชายคนนี้แกชื่อลุงลุมพองไพวันครับแกขับรถแท็กซี่ของแกที่เป็นเครื่องธรรมหากินของแกเนี่ยพุ่งชนรถถังที่จอดอยู่แถวพรทที่นั่งอนันตสมาคมหรือลานพระบรมบรูปทร,มร,มรมงม้า แล้วตอนนั้นเนี่ยแกก็บาดเจ็บปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐประหารเนี่ยออกมาดูถูกดูกแกลนแกประมาณหนึ่งว่าไม่มีใครหรอกที่จะทําได้ไม่มีอุดมการพอที่จะทําสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่ต่อต้านในยุคนั้นในยุคที่คนมอบดอกไม้ให้กับคณะรัฐประหารถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพมีภาพของการให้กําลังใจทหารอะไรแบบนี้ครับคนไม่ได้ต่อต้านเหมือนอยุคท,ทุกวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะย้อนเวลากลับไปในช่วงเดือนกันยายนปี2549 วันนั้นเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะบริบททางการเมืองลุงนุมทองเองแล้วก็สื่อไทยในตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงผู้คนในตอนนั้นเป็นยังไงวันนี้เราคุยอยู่กับอดีตบรรณาธิการข่าวประชาไทยในช่วงนั้นชวัตเลือกสิริสุขนะครับบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงไหมครับพี่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหม <c oughs> มันก็สิบหกปีแล้วเนาะเป็นสิบหกปีที่จริงๆแล้วก็จะว่าเป็นเวลาที่นานแต่ก็ผ่านมาเหมือน เมื่อวานนี้เองแล้วตอนนั้นก็ประชาไทยก็เพิ่งเริ่มก่อกำเนิดขึ้นประมาณ2ปีประชาไทยเพิ่งจะก่อตั้งในปี47อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปบ้านเราเนี่ยมันจะมีมาประมาณหลังปี40เว็บไซต์ลักษณะเว็บไซต์ที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยเอาห้องจิงมันจะเริ่มตั้งปี4 5หมั้งประชาไทยเนี่ยรีเริ่มขึ้นมาในปี47เเป็นเว็บไซต์ออนไลน์เป็นสำนักข่าวออนไลน์จะเรียกว่า แห่งแรกๆก,ก่อนนั้นมันก็มีไทย NGO นะอะม,มีเว็บไซต์มาหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีประชาไทยที่พยายามเป็นสํานักข่าวจริงๆนั่นก็คือประชาไทยและผมก็เข้ามาเป็นบรณาธกการมคนที่2ตอนนั้นก็คือคนคนเก่าสมเกียจติจันทซิมาก็ออกไปพอดีผมก็เข้ามาแทนมผมเข้ามาเป็นบวกก่อที่ปีก,กว่าก็เกิดลัฐประหารขึ้น30กันยาเป็นวันที่มีคนขับแท็กซี่ชื่อนรนทองไพววนพุ่งชนรถถังข่าวแทบไม่มี ข่าวในสื่อกระแสหลักแทบไม่มีประชาไทยเองก็ไม่ได้มีภาพข่าวเพราะว่าเราไม่มีสันักข่าวไปประจําที่ไหนยังไงใช่ไหมฮะแล้วข่าวมันก็แทบไม่มีแล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยยังอาจจะต้องบอกได้ว่ามันแทบจะเรียกว่าปิดข่าวอ่ะผมไม่แน่ใจว่าสื่อที่ไหนฉบับแรกนะที่รายงานเรื่องนี้เพราะว่าลําพังรถถังไปชนเอ๊แท็กซี่ไปชนรถถังเนี่ยอาจจะเป็นข่าวอาจกรรมก็ได้ว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคุณนึกออกไหมสุนทร ปล่อยให้มันรถวิ่งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มันมีรถถังจอดอยู่งั้นแม้ว่ามันจะเกิดรับประหารไปแล้วประมาณสิกว่าวันแต่เขาก็ยังรักษาความสงบอยู่ก็รถถังไปจอดแช่ไว้แม้เขามันก็อยู่ดีวันที่30กันยาก็มีรถแท็กซี่วิ่งพุ่งชนจะมองทําให้มันข่าวว่าอาชญากรรมเป็นอุบัติเหตุก็ได้ถูกไหมแต่ว่าบังเอิญว่าผมเข้าใจว่าแท็กซี่คันนั้นเนี่ยเขียนข้อความที่ต่อต้านรับประหารด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญที่เป็นอุบัติเหตุ แต่มันเป็นความจงใจที่จะประท้วงด้วยการทําให้ตัวเองเอารถแท็กซี่เข้าไปสู้กับรถถังตอนนั้นก็เกิดคําถามขึ้นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงมีคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นนิรนามโดยสามตอนแรกเนี่ยนะถึงต่อต้านทางการเมืองก็แลมีกิจกรรมต่อต้านทางการเมืองแบบนั้นโดยใช้ชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงโอ้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เฟื่องฟูนะ,ะสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้น ถูกไหมครับทุกคนไม่ได้ถือสมาร์ทโฟนไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนแน่นอนฮะแล้วก็คนที่เข้าถึง PC เท่านั้นแหละที่ถึงจะเข้าเว็บไซต์ได้แล้วก็สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ไม่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีนี้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการสัมภาษณ์คนนู้นทีสัมภาษณ์คนนู้นทีว่ากรณีนี้คืออะไรแล้วมันก็จะไปลักษณะเหมือนกับคนบา้าคนเสียสติคนนึงอะ่ะที่ขับรถพุ่งชนรถถังแล้วมันก็มีนายทหารเป็นรองโฆษกขอปออก,กอตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อมั้งสิบกว่าวันนี้ไม่ทําเปลี่ยนชื่อ่ออกก็บกวา ไม่มีใครมีอุดมการถึงขนาดยอมพีชีบหรอกออพันเอกอัคระทิพรโรธเป็นรองโฆษกพ,พูดคำาีดออกมาแล้วก็ก็ข่าวมันก็เดินไปไม่ไม่มีใครปั่นถึงขนาดว่าโอ้ยมีคนต่อต้านคอสอชอเอ้ยไม่ใช่คอสอชสิขบขบกข,ขอปกอ <laughs> มีคนต่อต้านอะไรเงี้ยนะฮะข่าวมันก็ไม่ถึงขนาดปั่นแบบนั้นแต่ว่าผ่านไปหนึ่งเดือนก็ระหว่างนั้นอาจจะมีสัมภาษณ์ลุงหวมทองบ้างมี คนที่ไปคุยกับลุงนม,มทองบ้าแต่ก็ไม่ได้ข่าวก็ไม่ได้โด่งดังอะ่ะอืม,มันก็อยู่เงียบๆอยู่ในกลุ่มที่ทุกอย่างบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วคุณสนธิเข้ามารับประหารคุณนักิื่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างสงบแล้วข่าวมันก็เป็นข่าวทางเลือกไปมันมีโผล่มาแซมแจมบ้างแบบเล็กๆน้อยๆในข่าวเลยผมก็จําไม่ได้นะมีเข้าใจว่ามีคุณจอมเพชรประดับนี่แหละซึ่งตอนนี้เป็นผู้ริภัยเนี่ยนะฮะก็เคยไปคุยสัมภาษณ์กับลุงนม,มทองอยู่ นับตั้งแต่30กันยาปี49ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียว31อตุลาคมระหว่างนี้มันก็มีสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของรองโฆษกใช่ไหมเพราไม่มีใครมีอุดมการถึงขนาดยอมพีชีบหรอก31อตุลาคมลุงนมทองก็ไปแขวนคอตายที่หน้าหนังสัมนกง,งานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตรงวิภาวดีวันนั้นก็ชอ็อกพวกเราพวกเราก็ช็อกกันหมดเพราะตอนนั้นก็รู้รจักลุงนมทองแล้วก็ก็ชอ็อกแล้วก็มานั่งทําความเข้าใจ ให้มันลึกซึ้งขึ้นว่าทําไมคนธรรมดาคนหนึ่งจึงยอมพลีชีพตัวเองอเพื่อป,ประชาธิปไตยคําพูดพวกนี้เราไม่ได้เป็นคําพูดหรือว่ายกย่องแกเกินเหตุเพราะแกเขียนใจจํานงทุกเรื่องของแกไว้ในจดหมายขนาดหนึ่งหน้าก่อนตายทุกอย่างเป็นหลักฐานหมดแล้วก็เข้าใจว่าที่บ้านลุงทองทองก็ใส่จดหมายฉบับจริงอยู่ในกรอบรูปอยู่ ข่าวพวกนี้ก็ไม่ได้จะเป็นข่าวแบบที่เราจะหาดูกันได้ง่ายขนาดนั้นด้วยสื่อก็ไม่ได้จะได้นําเสนอง่ายขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องการต่อต้านคณะของคณะปฏิวัติตด,ด้วยสมัยนั้นเนี่ยการที่คนธรรมดาลุกขึ้นสู้เนี่ยมันเป็นแทบจะไม่เคยได้ยินนึกออกไหมมันไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่ทุกคนทั้งคนธรรมดาลุกขึ้นซื่อแล้วมีทวิตเตอร์ของตัวเองอม,มี Facebook ของตัวเองอประกาศอะไรได้ใช่ไหมทุกคนยังพอจะมีที่ทางหรืออธิบาย อธิบายความสําคัญของแต่ลปะปัจเจกบุคคลได้แต่ว่ากรณีของลุงนนททองเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ในการอธิบายเขาไม่มีทวิตเตอร์ลุงแกไม่มี a c e b o o k นะฮะแล้วก็สื่อเนี่ยก็แล้วแต่ว่าสื่อนั้นจะก้าวหน้าขนาดไหนที่จะไปสัมภาษณ์แกรหรือไปคุยกับแกแต่สื่อกะาสหลักน้อยมากที่จะไปคุยกับแกก็ต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับเอหมายถึงสื่อละพอไปสัมภาษณ์แล้วนี่ผมว่าคืองี้คอสคอมคอปกคณะรัฐประหาร ชุดของคุณสนธิเนี่ยไม่ได้มีลักษณะก้าวร้าวแบบคอสชอนะคือขึ้นมาแบบเหมือนกับทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจให้รัฐบาลนะใช่ไหมเพราะนั้นแล้วก็จะดูเป็นแบบประกาศหนึ่งปีอยู่ไปหนึ่งปีเอาคนอื่นอ่อนน้อมสมอมตนมากเอาพลเอกสุรยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกมันไม่ใช่ก้าวร้าวดุดันถอยสันทุนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คณะรัฐประหารแบบที่เราเคยเห็นชุดคุณสนธิเนี่ยพยายามทําตัวเองให้เหมือนกับว่าทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจให้รับประหารคุณทักษิณ เหมือนมาเคลียร์แล้วมันก็ผัวเจอคนบ้าอยู่คนหนึ่งในทัศนาเขามามชนเขาก็แปลกใจว่าอแท็กซี่นี้มันบ้าที่ไหนมันไม่มีหลอกจะมาตายเพื่ออุดมการไม่มีอืเ,อเพราะว่าแกต้องเขียนสัญญาไว้เยอะมากครับใช่ไหมครับเหมือนว่าตอนชนครั้งแรกก็ต้องเขียนจดหมายเขียนอะไรให้มันชัดเหมือนกระทั่งวันที่แกสิ้นชีวิตแกก็บนเสื้อแกก็ยังจะต้องมีความหมายเข้าใจว่าการชนครั้งแรกเนี่ยแกมุ่งเอาตายนะ แกมุ่งให้ตัวเองตายเหมือนกันนะแต่ว่าแกอธิบายอย่างนี้แกอธิบายอย่างนี้ว่าแกไม่ได้เขียนจดหมายนะครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าแกไม่ได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ไม่ได้บอกลาใค่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องมุทะลุนะแกบอกว่าแกตั้งใจพุ่งเข้าชนเพียงแต่ว่าตรงลานพระบรมรูปเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าแกมาจากทิศท,ทางไหนแต่ก็บอกว่าแกอาจใช้ความเร่งได้ไม่เร็วพอ เนื่องจากว่ามันเป็นตัวเอสอะไรต่างๆเนี่ยถนนถนน,ถน,น,นมันต้องหักม<อ>ันต้อง,องเ,เออมันไม่ได้พุ่งเข้าชนเพราะว่าแกกะชนประสานงานเลยกล็พ่ชีพแต่ว่าปรากฏมันไม่ตายเพราะว่าความเร็วมันไ,ไม่พอแกให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อนะผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ว่าเออมันก็ได้รับการถ่ายทอดมาอีกมาต่อเนื่องอ่ะเรื่องเนี้ยนะฮะก็เ,เรื่องที่คุณจอมอาจจะอาจจะคุณจอมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวไม่กี่คนที่ได้คุยกับแกแต่ว่าระหว่างแกแกเจ็บ ไปจนถึงแก่ตัดสินใจฆ่าตัวตายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมนันเพียงแค่เดือนเดียวอืเพียงแค่เดือนเดียวโอ้แล้วตอนนั้นอย่างประชาไทยประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือประชาทยเนี่ยเห็นความเห็นความสาคัญแน่เราเห็นแน่แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมีทรัพยากรขนาดไหนนะแล้วก็เข้าถึงแก่ขนาดไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่า ก็มีพี่จอมนี่แหละไปไปคุยะคุยมาแล้วแล้ว,ลวก็นําม,มาถ่ายทอดแต่ตอนนั้นเราเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคนบ้าไม่ใช่เรื่องของคนสติไม่ดีหรือไม่ใช่เรื่องของคนที่รับจ้างไหว้วานจากพวกนิยมชมช,มชอบทักษิณหรือเครือข่ายทักษิณมาต่อต้านแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณเห็นนะั่นคือยอดภูเขาน้ำแข็งของความขัดแย้งใหญ่ที่มันจะตามมาแล้วมนเป็นความขัดแย้งในระดับโครงสร้างทางชนชั้นทางคนที่ เ,เติบโตขึ้นมาจากผลงานของทักษิณอธิบายแบบคร่าวๆก่อนคือผมผมไม่ได้บอกว่านวมทองในฐานะคนขับแท็กซี่เนี่ยจะเป็นตัวแทนของแท็กซี่ทั้งหมดแต่คุณต้องเข้าใจว่าบริบทสมัยนั้นเนี่ยแท็กซี่เกือบทั้งหมดน่าจะเรียกได้ว่าคลั่งรักคุณทักษิณเป็นแฟนคลับตัวยงเป็นปากกระบอกเสียงแก้ต่างประกาศนโยบายรักคุณทักษิณแบบเต็มที่เกือบทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นบรรยากาศของแท็กซี่ทั้งมวลตอนนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวแทนของคุณทักษิณด้วยตัวแทนตรงนี้หมายถึงทั้งคนชอบคนเกลยคุณนึกออกไหมถ้าเทียบกับสมัยนี้นะคุณขึ้นแท็กซี่แล้วตอนฝนตกแล้วเขารับคุณขึ้นมาด้วยความไม่เต็มใจเสร็จปบผ่านไป10เมตรรถติดเขาปล่อยคุณลงแท็กซี่มีความจําเป็นแบบนั้นแต่แท็กซี่เหล่าเนี่ยนิยมทักษิณ <c oughs> <c oughs> คนมันก็จะเกียดปนกันไป เพราะฉะนั้นแต่ว่าแท็กซี่เป็นตัวแทนของอะไรแท็กซี่ทั้งมวลเป็นตัวแทนของคนชั้นกลางระดับล่างที่เข้ามาทำงานในเมืองมีทรัพยากรผูกพันอยู่กับต้นทุนที่บ้านเงินรายได้ส่งกลับไปที่บ้านในต่างจังหวัดคนเหล่านี้มันเป็นตัวแทนของคนจำนวนมากที่เลือกทักษินและไทยรักไทยและคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีปากมีเสียงเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่คนที่ถูกเกียดจากคนในเมืองว่ามไม่มีมารยาท ขับแท็กซี่ได้ห่วยบริการได้แย่ดิ้นรนทำมาหากินของตัวเองไปแล้วรักแท็กซินแต่ว่าบริบทตอน,น,นที่เขารักแท็กซินเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามาจากนโยบายมาจากอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจจะชวนแบบย้อนอไปตอนนั้นค,ค,คือแน่นอนนะผมคิดว่าการเมืองของการทํางานการเมืองของพรรคไทยรักไทย,ไทยคงมีต่อสายเครือข่ายไปกับกลุ่มแท็กซี่ใช่ไหมกลุ่มที่เป็นหัวคะแนนผ่านแท็กซี่แน่นอนงานการเมืองมันมีอยู่แล้วหัวคะแนนที่เป็นแท็กซี่ อะไรต่างๆแต่ผมพยายามจะไปค้นนโยบายว่ามีอะไรที่เป็นนโยบายโดยตรงกับแท็กซี่โดยตรงเนี่ยไม่มีนะไม่ค่อยเห็น,นก็ไม่ได้ชัดขนาดไม่ชัดขนาด,<ม>น,าดนั้นแต่ว่ามันเป็นนโยบายที่เขาได้จากในต่างจังหวัดมากกว่าในชนบทมากกว่าเช่นไ,ได้ได้โดยอ้อมเช่นโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านโอท็อปกระบวนการแล้วก็ความเป็นกันเองของคุณทักษิณการเข้าถึงประชาชนของคุณทักษิณทั้งหมดรวมๆอ่ะคุณทักษิณเพื่อไทยพลังประชาชนไทยรักไทยฆ่าไม่ตายเนี่ย เป็นสิ่งเดียวกับที่เขารักกันอยู่วันนั้นเพราะว่าถึงทุกวันนี้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมหลายคนก็ยังพูดถึงนโยบายเหล่านี้อยู่ใช่ยังรู้สึกกับนโยบายเหล่านี้อยู่อะไรก็ยัง,งเห็นอะไรแบบนี้อยู่คือขายแท็กซี่หรือคนที่อยู่ทํางานในกลุ่มนี้หรือที่ได้ประโยชน์จากคนจากนโยบายเหล่านี้เขาก็เป็นธรรมดาที่จะต้องอินแล้วก็รู้สึกเหมือนกันเพราะยิ่งรัฐประหารคนก็ยิ่งรู้สึกว่ามันทําลายอะไรอย่างนี้เลยใช่ <ละ S 1> ใชค่คือคือผมคิดว่ากลุ่มแท็กซี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนของคนชั้นกลางร,ระดับล่างซึ่งรักทักษิณ แต่เป็นกลุ่มที่ถูกกดโดยโครงสร้างวัฒนธรรมบางประการที่จะถูกหมิน่นถูกดูถูก,ด,ถกดูแคลนจากคนชั้นกลางระดับสูงหรือคนในเมืองหน่อยใช่ไหมคือพวกนี้พิงพ่งได้ดิบได้ดีอะพวกนี้แบบพึ่งจะมีพึ่งจะเข้าเมืองมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นความต่างทางเค้าเจอร์อยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกระบอกเสียงปกป้องคุณทักษินคุกคามผู้โดยสารบ้างบางทีเสถียงกันในการเมืองนั้นสมัยสมัยนู้นเนี่ยคืออย่าคุยเรื่องการเมืองกับแท็กซี่นะ อะไรเงี้ยเพราะมันจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเขาก็จะมีลักษณะเหมือนปกป้องเหมือนเป็นติ่งนักสินสมัยนี้สมัยนั้นไม่มีคําว่าติ่งทีนี้ผมว่าผมว่าคุณลุงนวมทองเนี่ยแกอาจจะไม่ได้อยู่เป็นหัวขบวนแท็กซี่หรือว่าเป็นหัวคะแนนนะผมไม่คิดว่าแกเชื่อมโยงกับเครือข่ายแท็กซี่ขนาดน,นั้นแต่ผมกาลังจะบอกว่าแกเป็นตัวแทนแบบหนึ่งของคนชั้นกลางร,ระดับล่างที่รู้สึกพอใจและได้ประโยชน์จากนักการเมืองที่มา,มาจากการเลือกตั้ง แล้วเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพทํานโยบายได้จริงมีความเด็ดขาดแก้ปัญหาย,ยาเสพติดแก้นู่นแก้นี่ดีไปหมดอ่ะพูดง่ายๆแล้วดันโดนลับประหารเพียงเพราะคนชั้นกลางเกลียดแล้วใครล่ะครับที่เกลียดทักษิณตอนนั้นเพราะว่าการนับประหารนี้ที่บอกว่าภาพมันคือการที่มีดอกไม้มาชมมีดอกไม้มามอบมีการชื่นชมมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนชั้นกลางระดับสูงเองคนเหล่านี้ได้ประโยชน์ เสียประโยชน์จากคุณทักษิณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งในเชิงเ c าเจอร์แล้วก็ทั้งในเทิงอะไรบางอย่างและความไม่พอใจที่สะสมผมยกตัวอยา่างคุณนั่งแท็กซี่อ่ะแล้วแท็กซี่เขาเป็นคนขับแท็กซี่ก็พูดจาไม่เพลาะบริการไม่ดีแต่เขารู้สึกเขาเป็นเจ้าของรถแต่ไอผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังอะแม่งสั่งกูจังเลยอืมเยอะเหลือเกินเร็วไปช้าไปฟังเพลงแอร์เย็นนูน่นนี่ความไม่พอใจมันสะสมอืมถูกปะ เขาวันนี้อารมณ์เสียมาจากคุณเงินกูไม่พอส่งค่ารถใช่ไหมก,กูอาจจะพูดจามไม่พอข้างหลังก็กดกูอีกทับมาอีกความ,มขัดแย้งเนี่ยมันเกิดแล้วก็พูดจามไม่พอกลับไปความไม่พอใจแบบเนี้มันเกิดใครเป็นเจ้าของรถละ่ะก็แท็กซี่อ้าวถ้าแท็กซี่เป็นเจ้าของรถแล้วข้างหลังอ่ะคือคนว่าจ้างแท็กซี่ใช่ไหมใช่แล้วภาพเหล่านี้มันเป็นตัวแทนของการเมืองและสังคมไทยคุณนึกออกไหมเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของรถ เขาถึงเลือกทักษิณมาใช้มาให้มาให้เขาเขาาถึงใช้ทักษิณใช่ไหมผ่านการเลือกตั้งแล้วใครก็ไม่รู้ข้างหลังมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีผมคิดว่ามันเป็นภาพตัวแทนแบบนั้นมันมันก็อจจะไม่ได้เทียบได้ทั้งหมดแหละแต่คุณึกนึกถึงว่าภาพของลุงนวมทองที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยมัน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 มีความคับแคนระดับไหนอ่ะคือเขาก็โอเคนะมีคนมาไล่ทักษิณมีคนว่าทักษิณไม่ดีมันก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมเขาก็ โต้เถียงบ้างถ้ามีใครมาอะไรเงี้ยเขาก็จะโต้เถียงบ้างแต่ถึงขนาดรัฐประหารเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายอมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึง่งแต่ทีนี้เมื่อกี้ถามว่าตอนปี49เนี่ยภาพเหล่านั้นเนี่ยมันถูกโดมิเนตถูกครอบงำโดยสื่อกระแสหลักซะเยอะคุณต้องเข้าใจว่า NGO ก็ไม่ชอบทักษิน NGO คือภาคประชาสังคมเกือบทั้งหมดไม่ชอบทักษิน mm. อืมประชาไทายเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ชอบทักษิน ตอประชาไทยนะประชา,ะชาไทยเองด้วยประชาไทยเองด้วยคือโดยท่าทีคือแม้ประชาไทยพยายามจะวางตัวเป็นสื่อนะแต่ก็ต้องวิพา์วิจารณ์ทักษิณเพราะว่าตอนนั้นทักษิณเป็นรัฐใช่ไหมเป็นรัฐ<ะ>ที่มีอำนาจเด็ดขาดอืมแล้วก็อำนาจนิยมด้วยเช่นแก้ปัญหาภาคใต้ได้แย่มากใช้อำนาจเขาเรียกนะคุณทักษิณใช้คือกำปั้นเหล็กแทนที่จะใช้ผ้านุ่มหรือถุงมือนุ่มแต่เลือกที่ใช้กำปั้นเหล็กในการปราบปรามเอ่อซึ่งก็ หลังจากนั้นคุณทักษิณก็เปลี่ยนนโยบายนะแต่ณตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพอย่างนั้นอยู่การปราบปรามสงครามในสงครามยาเสพติดที่ทําให้เกิดการฆ่าตัดตอนจํคน,จนวนมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภาพประชาสังคมเนี่ก็ไม่โอเคแล้วโครงการพัฒนาของรัฐต่างๆที่คุณทักษิณขับเคลื่อนได้เร็วมากอืคนจํานวนมากภาพประชาสังคมก็ไม่โอเคทําไมมันไม่ฟังเสียงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตัวเองก็ไม่สามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับ นโยบายเหล่านั้นได้หรือเข้าไปล็อบบี้ได้หรือเข้าไปแล้วเขาฟังคนจํานวนหนึ่งที่ประกอบสร้างเครือข่ายของคุณนักษินเนี่ยนะมี NGO อยู่ตรงนั้นด้วยนะคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในวงการ NGO เลยก็ต่อสายกันได้ดีระยะ1ปี2ปีแรกหลังจากนั้นก็แคชกันเพราะว่าในด้านหนึ่งนโยบายระดับชาติมันต้องมองไปข้างหน้าออีกด้านหนึ่ง NGO ก็รู้สึกว่าเขาเองก็รู้สึกถูกคุกคามแล้วนโยบายต่างๆเนี่ย มันเป็นการยิงตรงไปช่วยชาวบ้านมันไม่ได้ยิงตรงผ่านชาวมันไม่ได้ยิงผ่านเอ็นจีโออันนี้พูดตรงๆเลยนะเออมันตัดเขาเรียกอะไรนะคำนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจใครเป็นคนใช้คํานี้แต่คำนี้มันหลุดออกมาตามผ่านการถกเถียงในยุคสมัยคุณทักษิณน,นะ oh. ก็คือ NGO เนี่ยมันเป็นในหน้าคาความจน oh. ปกติแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยคุณก็ต้องผ่านภาคประชาคมแล้วให้ภาคประชาคมไปช่วยชาวบ้านใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทักษิณยิงไปที่กองทุนหมู่บ้านเลย ยิงเงินไปที่ตรงนี้เลยช่วยลงไปแตง่แตงถึงหมู่บ้านเลยคือมันเข้ามือชาวบ้านตรงๆเลย<ฆ>นโยบายมันมีคลคือทาให้เกิดระบบที่คนสามารถพูดปัญหาได้โดยตรงเลยแล้วก็แก้ปัญหาไปเลยแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนการโครงการต่างๆหรือนโยบายต่างๆที่ทาให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนมันมีซึ่งหลายเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคุณทรัษย์มีปัญหานี้จรงิงๆทช้งกรณีภาคใต้กรณีค่าตัดต่อสิ่งเหล่านี้ภาพสังคมก็ไม่เอาเลย ภาควิชาการก็ไม่เอาเลยเพ,พราะภาควิชาการก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์เรื่องมีผลประโยชน์เรื่องประโยชน์ทับซ้อนนะคุณนักสินเป็นทุนใหญ่นะผูกขาดนะอะไรเงี้ยที่ภาควิชาการส่วนใหญ่เนี่ยก็ผูกพันเครือข่ายตัวเองอยู่กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วผู้บริหารวิทยาลัยก็อยู่กับสภามหาวิทยาลัยซึ่งแล้วแต่เป็นเอลีหมดเลยซึ่งต่างก็ไม่พอใจทักษินหมดเลยความที่มันบริบทที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณไปดูในถแถลงการไล่คุณ,ณนักสินเนี่ยนะฮะ ก่อนที่จะมีการรับประหารเนี่ยมันจะมีการออกแถลงการถี่มากเลยแล้วประชาไทยก็อาขายตัวนี้ไว้ทําเป็นกล่องไว้รวบรวมแถลงการตอนนั้นประชาไทยก็เหมือนกับช่วยกันโหมช่วยกระแสอะโดยไม่รู้ตัวนะคือมันก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบอะนึกว่าใครก็มีสิทธิ์ประท้วงใช่ไหมคือคือ,คอประชาไทยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นศัตรูกับรัฐโดยตลอดหมายถึงว่าโดยธรรมชาติของการทํางานใช่ก็จะต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นพราว่าเรารสอบเมื่อจะเป็นนายก<ะ>คนไหนก็แล้วแต่ เพราะว่าก็ทําหน้าที่ตรวจสอบเป็นสื่อที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเพราะว่าสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะยังไงเนี่ยตอนนั้นสื่อกระแสหลักก็ถูกกล่าวหานะว่าถูกคุณทักษิณซื้อบ้างเอากฎหมายฟ้องเงินไปแกล้งสื่อไปแกล้งผู้บริหารสื่อบ้างอะไรเงี้ยสื่อสื่อที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็ปั่นเหมือนกันก็เกลียดคุณทักษิณด้วยเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยเจอทั้งอีลีดเจอทั้งนักวิชาการเจอทั้งสื่อเจอทั้งภาพประชาสังคมเกลียดหมดเลยอื มีแต่พวกแท็กซี่คนชั้นกลางระดับล่างที่ยังรักคุณทักษิณแล้วบังเอิญคนใครคือเสียงส่วนใหญ่ล่ะก็คือคนกลุ่มล่างคนนิรนามเหล่านั้นต่างหากคนชั้นกลางระดับล่างที่ไม่มีปากมีเสียงเหมือนนักวิชาการเหมือน NGO เหมือนสื่อต่างหากเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเหล่านี้เป็นความขัดแย้งของกลุ่มคนที่ใหญ่มากอแล้วมันก็เลยทาให้สองสี่อ่าสองห้าสี่เก้าเนี่ยตอนที่รับประหารเนี่ยเสียงดังแวดล้อม ทหารเนี่ยมันถึงเอาด้วยกับทหารหมดเลยแล้วมันก็ไปกดทับแท็กซี่แบบลุงนมทองไปกดทับโอท็อปไปกดทับคนที่ทํางานโอท็อปชาวบ้านต่างๆซึ่งไม่มีปากมีเสียงแล้วคืออือไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านกํากับหมดผมว่าแรงระเบิดแบบนี้เนี่ยไม่แปลกหรอกที่จะมีคนอย่างลุงนมทองเพียงแต่ลุงนมทองแกเกิดก่อนการไม่ต้องบิวเลยแกตกผลึกแล้วแกก็ลุยเลย ย้อนกลับมาประชาไทายนิดหนึ่งครับช่วงรัฐประหารปีสี 9, ่เก้านี่บทบาทของประชาไทายเป็นยังไงครับจ,จากที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ใจว่าแม้แม้ว่าฝ่ายสื่อเนี่ยจะเกลียดคุณทักษิณแต่ว่าไม่น้อยก็ชื่นชอบคุณทักษิณแล้วก็สนับสนุนคุณทักษิณมากในตอนนั้นหรือเปล่าบทบาทเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประชาไทายก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบต่อต้านทักษิณคุณทักษิณมาตั้งแต่ช่วงแรกๆอะไรอย่างี้หมายถึงว่าเรื่องนโยบายเรื่องอะไรที่ตั้งคําถามกับเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นคือจริงจริง เราเองเนี่ยบอกเลยว่าทรัพยากรที่เรามีเนี่ยนะทำงานวิจัยได้น้อยอพูดถึงโครงการนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้น้อยอว่ามันมีประโยชน์คุณูปการยังไงเนี่ยในเชิงที่ข้อดีเนี่ยได้น้อยส่วนใหญ่แล้วงานของประชาไทยเป็นงานที่เฝ้าระวังเรื่องสิทธิมนุษยชนของดีเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เสนอข่าวของไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องฟ้องอใช่ไหมก็เป็นลักษณะของสื่อดังประชาไทยที่ มีขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เรื่องสินวิชนอยู่แล้วแตกต่างกับสื่อกระแสหลักที่ต้องพยายามคุมให้หมดใช่ไหมนั้นสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าก็ปีกหนึ่งก็ไม่กล้าเชียมากแล้วเพราะถูกกดจากอีลีถูกกดจากนักวิชาการถูกกดจากผู้ง่ายใครเข้าใครเข้าข้างทักษิณเนี่ยนะครับแวดล้อมคุณเนี่ยเอ็กโคแชมเบอร์คุณเนี่ยโดนทัวลงแน่นอนเพราะนั้นไม่มีใครปกป้องทักษิณหรอกในช่วงปลายนะช่วงปลายทักษิณเนี่ยไม่มีใครกล้าปกป้องทักษิณหรอกมีแต่คนลุมยำ ใช่ไหมสื่ออย่างผู้จัดการสื่อออ,อกมาขยี้กันเต็มที่ประชาไทยเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขยี้เขานะฮะยืนยันนะฮะว่าไม่ได้ลุ่มถล่มหรือไปทัวร์ลมเพียงแต่เรื่องสิทธิมวลชนเราก็เต็มที่พยายามรายงานว่าการระท้วงมันเกิดอะไรขึ้นใครบ้างออกถแถลงการก็พยายามรายงานแต่การรายงานตรงนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับไปขยี้ด้วยถูกไหมถูกไหมเขาถ้าเท่ากับก็ไปปั่นให้มันเกิดเอ็กโคชมเบ r ร์แล้วก,ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าประชาไทยเนี่ยขึ้นมาตั้งคาถามและทํา บทความผ่านบทบกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาตั้งคำถามกับการประท้วงคุณทักษิณเนี่ยอย่างชัดเจนและแตกหักก็เมื่อมีการพยายามดึงพระสัาามนาหลงมาผ่านหนังสือพระรา,ามมานาจของประมวลรุจนะเสรีสักอย่างเนี่ยคนเนีน่ยนะอดีมติมารไทยแล้วก็มาตราเจ็ดกินรัฐประหารมาแล้วประาทศไทยชัดเจนแล้วว่าเรากําลังตกเป็นเครื่องมือแล้วนั่นคือก่อนรัฐประหารอีกใช่ไหมนั่นคือก่อนรัฐประหารประชาศไทยก็ชัดเจนเลยแล้วก็ตั้งคําถามเรื่องนี้เลยว่า เฮ้ยเรากําลังทําอะไรอยู่เรากาลังกาลังปูพรมให้กับการรัฐประหารใช่หรือไม่ประชาไทายก็โดนขยี้เลยโดนทัวลงเลยจาก NGO จจากนู่นจากนี่ว่าเอ้ยมาหากูหรือนีได้ไงอะไรเงี้ยนฮะก็กลายเป็นสื่อแหวกแนวอยู่เกือบจะเรียกได้ว่าเจ้าเดียวสื่อออนไลน์ที่ประกอบสร้างขึ้นมาจากภาคประชาสังคมเพราะว่า จอร์ึ้งพะกรเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในวงการ n g o เป็นที่เคารพมากแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งประชาไทยกรรมการประชาไทยก็ประกอบไปด้วย n g o เกือบทั้งหมดแล้วพอรัฐประหารปุ๊บก็เราก็เหมือนบทบาทเปลี่ยนไหมฮะเราก็ตั้งคําถามบังเอิญก็อย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อกี้เล่าใช่ไหมฮะว่าคณะรัฐประหารชุดสนธิเนี่ยนะบุญยรัชกลินเนี่ยไม่ได้แข็งก้าวไม่ได้ก้าวลาวหรือสะทอยถุนเหมือนรัฐประหารชุดอื่นนึกออกใช่ไหมครับเข้ามาแบบสุภาพเพราะนั้นเขาไม่ยุ่งกับสื่อ นั้นเราก็เต็มที่ฮะเราก็ต้านรับประหารได้เต็มที่เราขึ้นหน้าดําในวันแรกวินาทีแรกคนแรกกลุ่มแรกเลย<ช>ที่ขึ้นว่าต้านรับประหารใช้คําว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ขึ้นหน้าจอดําหมดเปลี่ยนตัวหนังสือทั้งหมดเป็นดาขาวหมดเลยไว้อะไรให้กลับไปไท้ไปไตยแล้วก็ขึ้นต้านรับประหารเป็นเป็นครั้งคนแรกเลยเป็นสื่อแรกแต่ว่าคนแรกสื่อแรกก็อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้แมสต์มันเป็นสื่อเล็กๆมัน มันไม่ได้ยองหวะตอนนี้เนาะที่ทุกคนแบบเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าต่อตาในก็ยังไม่แมชใช่ไหมใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันคุกคนต่อต้าเนี่ยทุกคนต่อรู้แล้วทุกคนหลักการมันอาจจะมีส่วนอ้อมๆว่าเป็นผลมาจากประชาไทยเหมือนการที่ทําให้กระบวนการไม่เอารับประหารหรือกตาสว่างหรือแล้วแต่จะเรียกอ่ะมันเกิดขึ้น จะว่าไปมันก็ไม่ได้มีแค่ประชาะไทยอย่างเดียวมันก็จะสมัยนั้นมันก็จะมีมาหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเว็บไฟเว็บเอ่อเว็บเอ่อ้าเดียวกัน้ฟเดียวกันมาเกิดทีหลังเป็นเป็นคนเหมือนกันนะนะเว็บบอร์ดเขาอะไรเงี้ยแต่หนังสือพิมพ์้ไ้หนังสือนิตยสารฟ้าเดียวกันมีบ,บ,มบทบาทแล้วอิทธิพลแล้วอา, ok? อาจจะให้พี่เล่าถึงบริบทช่วงประชาไทยที่ขึ้นเว็บสีดําตอนนั้นหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผลกระทบมันเกิดมันมีไหมกลุ่มคนที่ไม่ได <erte> ้เยอะด้วยนะไปต่อต้านแหลมๆตอนนั้นะคือ ความไม่รู้เนี่ยเป็นความน่ากลัวเราอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าการรับประหารในประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาก่อนหน้านี้ทั้งการรับรู้ของเราแล้วก็ทั้งการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะมันไม่เคยดีใช่ไหมฮะมันมีการจับกลุ่มเป็นอย่างน้อยมันมีการทําร้ายกันซ้อมทรมานในต่างประเทศเนี่ยอุ้มหายในต่างประเทศนี่ฆ่าเลยใช่ไหมใครที่ต่อต้านอำนาจอะไรพวกเนี้ย ในไทยเนี่ยตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าจะมาอย่างไงแม้ว่าสถานตอนนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์ปะทะรุนแรงมันไม่เคยมีม็อบชนม็อบมันไม่เคยทำร้ายกันมันไม่เคยไล่ล่ากันหรือว่าเขาเรียกอะไรล่าแม่มดเลยขนาดปี4ี่เไม่เคยมันยังไม่มีบรรยากาศนี้แต่ว่าความกลัวมันเกิดแล้วเพราะว่าทุกคนเห็นดีเห็นงามของการรัฐประหารมีทะลึ่งประชาไทยที่จะต่อต้านรัฐประหารเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยพอเราขึ้นเว็บเนี่ยฮะเราก็กระจายตัว เรียกว่ากระจายตัวไปออนไลน์กันทุกสถานที่หมายถึงว่าต่างคนต่างไปออนไลน์เป็น work from home ใช่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 ใช <laughs> สมัยนะั้นไม่มีคำนี้นะแล้วก็คือไป work from home แล้วก็กระจายตัวแล้วก็แจ้งกันผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตอนนั้นก็ระวังกันทุกทางแหละว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรใครที่นอนออฟฟิศก็ไปเปิดโรงแรมอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็เตรียมพร้อมกันหมดบรรยากาศเป็นเี้คล้ายๆปี57อือปี57เเนี่ย พอผ่านเหตุการณ์มาปี57รุนแรงกว่าเพราะปี57มันมีการเรียกเข้าค่ายเข้าไปคุมถุงดำเข้าไปเก็บตัว7วันบางคนดูแลแย่บางคนดูแลดีได้รับการดูแลดีบางคนได้รับการดูแลแย่แต่ว่าปี49เนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันจะปราบปรามการละประหารขนาดไหนแต่ปรากฏว่าโชคดีมันไม่มี2วันอ่านทางแล้วว่ามันเห็นสื่อเป็นพันธมิตรหมดเลยคณะละประหารเห็นสื่อเป็นผู้เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราคงไม่เป็นไรก็กลับมาทํางานปกติ นั้นก็บรรยากาศก,าก็เป็นแบบแบบนั้นเพียงแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยการบริหารความกลัวเป็นเรื่องสาคัญคือนึกออกไหมทุกคน,กคนมันทุกคนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแล้วปีห้าเจ็ดเป็นไงครับพี่เพราะมีโดนปิดมีการคุกคามมีการเรียกรายง,งานตัวใช่ไหม, <ừ> มก็ก็จะต่างกันไปก็ไม่รู้ว่าการรับประหารครั้งต่อไปถ้ามีเนี่ยคราวนี้มันจะไล่ฆ่าจริงหรือปราบจริงเราไม่รู้นะมันพัฒนาการไปได้คือสื่อก็เป็นแนวหนึ่งที่ถูกกบจัดตลอด ในบนเกมกระดานการเมืองใช่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคณะรัฐประหารมีการเมื่อมีการรัฐประหารทุกครั้งสื่อเป็นศัตรูของคณะรัฐประหารมีปี4 9กนี่แหละที่สื่อเป็นพันธมิตรของคณะรัฐประหาร oh. นี่แหละคือสิ่งที่จะบอก oh. Oh. เพราะฉะนั้นเอ,อมันก็เลยไม่ทําอะไรเราตอนนั้นอืเพราะว่าอย่างน้อยไอ้นี้มันไม่ไม่เห็นต่างแต่มันเป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีคนพยายามอธิบายว่าเราเป็นสื่อได้อยู่เพราะฉะนั้นะมันจะไม่ทําอะไรสื่อมันจะกลายเป็นเผด็จการจริงๆที่ ดาทักษินไว้เป็นเหตุผลหนึ่งในการจัดการกับทักษินดันตัวเองมาทําเองไงในปีสี่เก้ามันเป็นแบบนั้นก็ยังหน้าบางอยู่รอย่าหน้าบางกว่าเยอะเขาเรียกว่าหน้าบางหน้าบางกว่าเยอะในปีสี่เก้าหน้าบางกว่าเยอะเพราะว่ามันอาศัยความชอบทมนั้นในการคือมันใส่ทักษินเยอะมากอะว่าข้อหานุขข้อหานี้แทรกแซงสื่ออะไรต่างๆไม่ให้เสรีภาพคือมันขายความเป็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นมันเป็นความปลอมผมประชาไทยในการทํางานสื่อ เรื่องลุมนงทองคนตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยตอนนั้นเป็นสิ่งที่ประชา,าไทยมองใช่ไหมเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อยเรื่องคนเท่ากันตอนนั้นมันมีคนทํามากแค่ไหนตอนนั้นไม่ค่อยมีคนทํานะคือก็มีประชา,าไทยนี่แหละที่เป็นสื่อที่ประกาศตัวเองมาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐหรือถูกรัฐใช้อํานาจโดยมิชอบเช่นคนในสามจังหวัดใต้ คนที่ได้ผมกระทบจากเถื่อนสมาชชาคนจนคนที่ได้ผลกระทบจากเหมืองคนที่ได้ผมกระทบจากนู่นนี่นู่นนั่นเอ๊นวมทองนี่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยไม่วะเพราะคุณนวมทองเนี่ยดันไปชอบทักษิณซึ่งเป็นศัตรูกับประชาธิปไตยดีเบตรเรื่องนี้มันอยู่ในหัวตลอดเวลาคนทํางานประชาไทยทักษิณเนี่ยมันเป็นบาปเป็นทุนสามานเป็นทุนนิยมกินรวบประเทศตอนนั้นนะนึกออกไหมฮะครับแล้วมี คนตัวเล็กตัวน้อยคนหนึ่งที่ไม่ได้ร,ร,รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐใดๆเลยนะแล้วก็ไปปกป,ป้ปองเขารรด้วยเป็นคนทักษิณแล้วไปปกป้องรัฐบาลมันเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยแบบไหนมันเป็นคําถามการดีเบตส,สิ่งเหล่านี้นมันก็เลยทาให้ประชาชยเนี่ยแข็งแรงในเรื่องของจุดยืนว่าพอมันเกิดการชุมนุมของคนแสดงที่นิยมชมชอบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งถูกด้อยค่าและเรียกมันว่านักเลือกตั้ง มาตลอดเนี่ยนะถูกด้อยค่ามาตลอดนะนักการเมืองพวกนี้มันจะพ่อเงินซื้อเสียงนาเลยพวกนี้นึกออกไหมครับแล้วคนแสดงเนี่ยมาสนับสนุนคนเหล่านี้เนี่ยทำไมประชาไทยจึงยังเห็นค่าหรือทําข่าวของคนแสดงอยู่อืม,มันก็มาจากดีเบตเรื่องเหล่านี้แหละจังนบทองแล้วยากไหมครับสื่อเหล่านี้ท่ามกลางบริบทที่ทุกคนตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าการรัฐประหารมันแย่เท่าไหร่ทําไมตอนนั้นเราถึงรู้สึกแล้วครับว่าการรัฐประหารมันสร้างผลเสียเรารู้มาตั้งแต่ปี แต่ไหนแต่ไรแล้วว่าการรับประหาร,ม,รมันเป็นเรื่องมันคือการป้อน่อำนาจมันชัดเจนอยู่แล้วมันทําเพื่อกลุ่มใครอะไรอย่างเงี้ยเราเราตกผลึกแล้วเงี้ยมานานแล้วมานานแล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีคนประท้วงเราก็ต้องโอเคกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์รัฐบาลใช่ปะ่ะโดยเฉพาะวิชารัฐบาลที่มีแนวโน้มไปทางอำนาจนิยมแบบรัฐบาลทักษิณในสมัยนะั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพก็เราก็โอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าพอคุณใช้มาตราเจ็แปลว่าเอาและมันไม่ใช่แล้วคุณกาลังเอาอำนาจนอกระบบเหนือการเลือกตั้ง อันนี้คือการละประหาร ừ ừ, แล้วผิดหลักการผิดทั้งความชอบธรรมผิดทั้งมนโนสํานึกผิดทั้งอะไรสิ่งที่คุณรู้เติบโตและร่าเรียนมาอ <ừ, S 2> ผิดแน่นอนหลายคนตอนนั้นก็ไปสู่ในวงการภาพประชาสังคมบางคนยังโอเคเลยเข้าไปร่วมง,งานกับคอปปะกออะไรเงี้ยบางคนเข้าไปเป็นสภาบางคนเแม้กระทั่งแบบอาจารย์จรเองก็เหอะก็ยังบอกว่าโล่งใจแต่แกก็พลาดะนะแกบอกว่าโล่งใจที่มีอะไรบาเพราะว่าตอนนั้นมันมีปั่นกระแสกันไง คุณนอกอ่ะแมมันมันมีคนที่แบบเชียร์ทัคษินกับไม่เชียร์ทักษินไปชกต่อยกันชกต่อยกันที่เซ็นทรัลเวิร์มั้งความรุนแรงจะเกิดแล้วสงครามกลางเมืองเกิดแน่เลยมันคือยุคที่คนยังไม่เคยบาดหมางันขนาดนี้มาก่อนก่อนที่จะเกิดสงครามเสื้อสีทึ่งมันจะชัดมากใช่พอคนต่อยกันเนี่ยคนเลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวใช่แล้วมันก็มีนัดชุมนุมใหญ่ใช่ไหมฝ่ายต้านทักษินก็นัดชุมนุมใหญ่แล้วตอนนั้นมันมีคนต่อยและคนเชียร์ทักษิณเนี่ยไปต่อยกันไปต่อยไปต่อยฝ่ายต่อต้านใช่ไหมแค่ต่อยจริงๆ แต่ยีิบสองกันยาเนี่ยมันมีนัดชุมนุมใหญ่แล้ะโอ้โหมันมาแน่เลยฝ่ายต่อต้านจ้องฝ่ายเอาทักษิณเนี่ยจะต้องมาลุมกระทืบม็อบแน่นอนมันก็เลยเลื่อนชุมนุมใหญ่มาวันที่ยี่ยี่สิบเฉยเลยอืมเลื่อนชุมนุมให่วันยี่สิบสิบเก้าก็เลยรับประหารเป็นเหตุผลหนึ่งของคณะรัฐประหารด้วยใช่ที่บอกว่าป้องกันความขัดแย้งไม่ให้มันบานปลายเลลวพี่คิดเห็นยังไงครับหมายถึงว่าถ้าเกิดมันไม่มีรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยคิดว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นจริงๆขนาดนั้นไหมไม่มี ฝ่ายกลุ่มอาวุธจริงๆไม่ใช่ฝ่ายทักษิณมันคือฝ่ายที่จ้องจะทำรัฐประหารและกองทัพทั้งหมดและอีลเททั้งหมดยังไงก็ตามคุณจะบีบทักษิณได้ในที่สุดเพราะทักษิณไม่ได้มีอาวุธอะไรจริงๆออคุณอาจจะเห็นว่าทักษิณเคยตั้งพบทบได้แต่นั่นก็เป็นอำนาจปลอมคุณก็แค่ทําให้ทักษิณตายใจแค่นั้นแหละอาวุธที่คุณคุณรัฐประหารได้อย่างเป็ดเสร็จเนี่ยคุณแค่หาความชอบธรรมเท่านั้นเองในการทําแล้วก็พยายามหาเหตุผลหาข้ออ้างเท่านั้นเองในการรัฐประหาร รัฐบาลที่ได้รับเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยม,มันไม่ง่ายนะปกติคุณรับประหารเนี่ยคุณอาจจะอ้างได้ว่าเขาคุณก็เลือกมาคุณรับประหารนายกที่มาจากพรรคไม่กี่ไม่กี่เสียงอะ่ะหนึ่งในสี่ของสภา,าเงี้ยแต่ทักษิณไ,ได้สามร้อยเจ็สิบเจ็ดอ่ะแต่บังเอิญว่าคนเหล่านั้นอะ่ะส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดอืมเพราะฉะนั้นรับประหารมันยึดเมืองหลวงเป็นหลักมันก็สร้างมันต้องนวดก่อน,นก็สร้างความชอบธรรม ทาให้ทักษิณแย่ในในสายตาหมดความชอบธรรมในวงคนที่เสียงดังๆทั้งหลายแหละทั้งวงวิชาการวงสื่อวง NGO แล้วก็จัดการซะด้วยการรับประหาร19กันยากว่าคนไทยคนในบ้านเราจะเรียนรู้เรื่องพลวัตว่าสิทธิ์เสียงของเรามันสําคัญอย่างไรกว่าจะเรียนรู้เรื่องการรับประหารว่ามันเลวร้ยรายอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับอันนี้แบบรอบตัวผมนี้ก็ต้องยอมรับว่าขนาดปี57คนเชียร์ก็ยังไม่ด้ก็ยังไม่ได้ <laughs> ไม่น้อยเหมือนกันนะคนรอบเพื่อนผมเลยกว่าเขาจะมาเข้าใจว่ามันเป็นปัญหายังไงแล้วสิทธิ์เสียงของเขามันควรจะเป็นที่ปัญหายังไงการมาซึ่งนโยบายมันควรจะจะเป็นเสียงของเขาบ้างหรืออะไรเงี้ยมันควรลงมาสู่เขาบ้างมันสาคัญยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลามาประมาณหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือรับประหารครั้งนี้มันไม่ได้เป็นครั้งที่เพิ่งครั้งที่สองครั้งที่สามที่ทาให้ประเทศไทยรู้สึกว่ามันผิดพลาดและไม่รู้นะเราโดนรับประหารมากี่ไม่รู้กี่ เป็นสิบแล้วมั้งที่สําเร็จอะนะครับรแล้วรับประหารแล้วเราไม,ไ,มไม่ไม่ตาสว่างตั้งแต่สมัยจอมพลปสมัยจอมพลปรับประหาอ2490เนี่ยทาไมไม่รู้สึกอยู่ตาสว่างตั้งแต่ตอนนั้นล่ะเร <S <S พราะว่าก็จะทํามาตลอดอเพราะ<ำ>มันมันประกอบไปด้วยหลายปัจจัยนะนประกอบไปด้วยหลายปัจจัยคือว่าเนักการเมืองในยุคข,ของคุณทักษิณและไทยรักไทยมันทําให้นโยบายกินได้มันทําให้เห็นว่าประเทศไตยมันมีคุณค่าและความหมาย แล้วมันทำให้เห็นว่าเข้าห่วงแหนประชาธิปไตยประชาชนจึงต้องห่วงแหนประชาธิปไตยนั่นประการหนึ่ง 2. มันอาจจะเกิดภูมิทัศน์ของการรับรู้ใหม่ขึ้นก็คือการเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นเกิดสื่ออย่างประชาไทยขึ้นแล้วการเข้าถึงสื่อมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นการถกเถียงที่ทำให้เกิดคิ a ิคอทิงก n g c r ิ t ิคอ l m ม n d หรือ กระตุ้นให้เราเห็นว่าเฮ้ยมนุษย์มันสามารถมีคําถามได้สามารถตั้งคําถามและถกเถียงได้โดยไม่ต้องบอกว่าใครผิดใครถูกได้ผ่านเว็บบอร์ดใช่ไหมเอาไวะนั้นมันมีเว็บบอร์ดพันทิปมันมีเว็บบอร์ดมาอะไรเที่ยงคืนมันมีเว็บบอร์ดประชาไทยแล้วหลังจากนั้นก็มีเว็บบอร์ดคนเหมือนกันเต็ไมไปหมดเลยอตอนนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กนะเพราะนั้นภะนะนะูมิทัศน์สื่อมันเปลี่ยนไป ช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าการเมืองมันเปลี่ยนนะนโยบายมันกินได้คนคห่วงแหไไง่พิพิตรายสองภูมิทัศน์มันเปลี่ยนไปแล้วสามก็คือคนโดยรวมเนี่ยมีการศึกษาขึ้นคนชั้นกลางระดับล่างมันมีมากขึ้นในรอบก่อนคุณทักษิณสมัยตั้งแต่สมัยคุณชาติชายมามันก็เกิดคนชั้นกลางโตอย่างขนาดใหญ่ยิ่งคุณทักษิณก็มาเล่งเร้าให้คนชั้นกลางมันโตขนาดใหญ่มันเกิดคนที่จบจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเต็มไปหมดเลย ในต่างจังหวัดมันไม่ได้เป็นแค่วิไลคูมันกลายเป็นมหาวิไลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เพิ่งเริ่มเปลี่ยนอะนะแต่ว่าคนมันจบปริญญามากขึ้นคนมันรู้มากขึ้นคนที่จบบ้านนอกมันเป็นนายกได้แล้วอะไรย่างเงี้ยการเมืองมันเปลี่ยนภูมิทัศน์การรับรู้มันเปลี่ยนประชากรศาสตร์มันเปลี่ยนอือะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนมันก็เลยทําให้การรับประหารไม่ได้กลายเป็นความชอบธรรมเหมือนสมัยก่อนๆอีกแล้วและอย่างที่บอกว่ามันก็จะต่อเนื่องมาอีก คนแบบลุงนุมทองที่รู้สึกว่าการรัฐประหารมันสร้างปัญหาอย่างไรมันลิดลอนสิทธิของพวกเขาไปอย่างไรก็จะนําไปสู่ปี53 5 2ามสามเกิดกลุ่มคนแสดงอย่างนี้ใช่ก็มีเกิดขึ้นเองอยู่แล้วอย่างลุงนุงทองแต่มันถูกออกกันไนผ่านเครือข่ายนักการเมืองที่ถูกกระทําถูกรัฐประหารถูกยึดอํานาจไปใช่ไหมแน่นอนฮะคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า กลุ่มคนสแสดงมันก็ถูกออกกไนัยผ่านเครือข่ายหัวคะแนนของไทยลักธิไทยเดิมนั่นแหละบางคนก็คุมไม่ได้ไหมายถึงว่าหัวคะแนนก็คุมมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเพื่อจะมาเลือกตัวเองอย่างเดียวหรือจะสั่งให้มาสั่งให้ไปบางคนมันก็คุมไม่ได้แล้วหลังจากเข้ารวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นแทนที่จะพักดีต่อพักกลายเป็นพักดีต่อประชาธิปไตยใช่ปะ่ะมันก็เติบโตขึ้นอะ่ะตามภาษาเมื่อมันมีนมการรวมตัวเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดกลุ่มคนสแสดงขึ้นกลุ่มคนสแสดงก็เลยกลายเป็นตัวแทนของของคน แบบลุงนวมทองภัยวันซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพแล้วมันไม่ได้แค่แท็กซี่อย่างเดียวออและผ่านออกกนาญผ่านหัวคะแนนของของคนที่มาจากการเลือกตั้งคือพรรคการเมืองมาแล้วเดินทับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่เขาสามารถบุกเข้ามาในเมืองมามอบในเมืองได้เยอะมากเลยครับภาพเห็นแบบที่ราชมังคือเลยคือเต็มเยอะมากเพราะคนและรา<แ>ชมังเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอยากรู้ใช่ไหมว่าจํานวนเท่าไหร่นับให้ดู เพราะที่นั่งมันมีมันรู้ตัวเลขว่าถ้ามันเต็มแล้วมันกี่คนคือมันเป็นการตั้งใจแสดงประชามติให้เห็นว่ามันมีคนจํานวนมากที่เอาอคุณทักษิณมีคนแสดงจํานวนมากแต่ทั้งหมดนี้มันไร้ความหมายเขาไม่สนใจจํานวนเลยอืเขาไม่สนใจไม่สนใจจํานวนแปลว่าอะไรเขาไม่เห็นค่าองมนุษย์แต่ละคนเขาสิบเสียงของคนคนในคณะ,ะประหารยี่สิบเสียงในสื่อดังกว่ามวลชนทั้งมวลในรัชมังคลาอีก แต่แล้ทําบมังคลาเนี่ยผมว่าคนยังน้อยกว่าราชประสงค์นะยังน้อยกว่าตอนที่เคลื่อนขบวนกันที่ราชประสงค์ที่ผ่านฟ้านะ<ม>เป็นการชุมนุมที่ต่อเนื่องหมายถึงว่ามีคนเข้าร่วมเยอะมากแล้วแล้วเกือบทั้งหมดมาจากต่างจังหวัดแน่นอนฮะคนที่อยู่ใกล้หน่อยก็มาได้ไม่เยอะหน่อยมาได้เยอะหน่อยคนที่อยู่ไกลหน่อยก็มาได้ช้าหน่อยเพราะฉะนั้นคุณจะเจอซุ้มซุ้มจังหวัดใช่ไหมในม็อบเพราะว่าเขาก็ต้องมีคนดูแลกันมันก็จะเกิดออกิในเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการ ประท้วงที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักก่อนหน้านี้ตอนปีสามสี่สหที่ประท้วงกันเนี่ยมันไม่มีจังหวัดจังหวัดจังหวัดอย่างนี้มันไม่ได้ผ่าน,นการอกาาักไนยผ่านการจัดตั้งหรือผ่านการมาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่มันก็เป็นคนในเมืองคนชานเมืองที่ประท้วงในกรุงเทพแล้วทําไมต้องมากรุงเทพครับตอนนั้นแต่จังหวัดก็มีหมายถึงว่าทําไมทําไมต้องใช้คนต่างจังหวัดมารวมกันที่กรุงเทพตอนนั้นแบบม็อบทำไมมันถึงต้องอักแนยแบบนั้น ก็คนต่างจังหวัดเป็นคนที่เลือกรัฐบาลของเขาที่ถูกลับะหารไงสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากต่างจังหวัดหมดเลยแน่นอนฮะเพื่อไทยเอกไทยรักไท,ย,กทยเนี่ยได้คนในกรุงเทพด้วยแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ถูกกดไม่ให้ออกมาใช่ไหมหรือก็ทักษิณก็มีดีมีเลวก็ไม่ปกป้องละกันอะไรมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนฐานเสียงที่เหนือและอีสานเนี่ยได้ประโยชน์จากนโยบายของคุณทักษิณกว่าชัดเจนเพราะว่าจนที่สุด เจอส0ิบาทเนี่ยนะฮะเสร็จทุกรลยชีวิตเนี่ยไม่ต้องเก็บเงินละนึกออกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเก็บเงินไปก็ไม่ได้ไม่มีให้เก็บหรือเก็บมาก็จะหมดไปตอนแก่กับโรคเพลงของเกษมคงสันอย่างขายควายช่วยแม่นี่มันเป็น<ฮ>เครื่องแบบเป็นตรารที่ทางหวยลวเลยเนาะไม่มีทางรวยเลยบอกให้ถ้าเกิดคุณคุณแก่แล้วคุณไม่ฆ่าตัวตายนะ็คือหรือคุณแก่แล้วคุณไม่ไม่หลายตายนะถ้าคุณหลายตายคุณก็โชคดีแต่ก็คุณไม่หลายตายนะบ้านล้มละลายขายนา ขายควายไม่มีทางอื่นฮะแต่สาสิบาทนี่มันปลดเขาหมดเลยอืมปลดไม่พอฮะยังช่วยเขาทำมาหากินอีกใช่ไหมให้เขาทำโอทอปอีกโอทอปอ่ะเอาไม่มีเงินลงทุนใช่ไหมอ่ะไปกู้กองทุนหมู่บ้านสิมันครบวงจรเพราะนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเข้าได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่เข้าเมืองก็แปลกแล้วอืมถ้าอ,อรัฐบาลที่เขารับประหารแล้วโดนหลังแกงเงี้ยไม่เข้าเมืองก็แปลกแล้วผมว่า บอกสักบอกเขาหน่อยว่ามีรถจะเข้าเมืองไปประท้วงช่วยคุณนักศินไปกันหมดแหละรถไม่เคยพอแต่หามไม่งั้นคนจะมากกว่านี้สุดท้ายแล้วแต่ว่าการต่อสู้ของคนแสดงก็ไม่ได้ชนะแม้ว่าจะพยายามหมายถึงว่าในช่วงนั้นการต่อสู้ของคนแสดงก็ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะมันลงท้ายด้วยศกนาตกรรมตลอดอย่างปีพุทธศภาห้าสาม่ชนะการสูญเสียมันแพ้ตลอดใช่เพราะว่าเขายังกูมอาวุธอยู่ เขายังคุมกฎหมายอยู่คนกลุ่มเดิมคนกลุ่มเดิมยังคุมกฎหมายอยู่แล้วเขาก็ร่างรัฐธรรมนูญมาให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีอำนาจต่อให้เลือกมาแบบถล่มทลายยังไงคุณก็จะเจอสวล็อกท่านในปัจจุบันใช่ไหมคุณจะเจอสวสองร้อยสิบคนล็อกไม่เลือกคุณเขาก็จะวางทุกขั้นตอนหรือต่อให้รอดมาได้เป็นรัฐบาลคุณก็จะเจอองค์กรศิละลุมกระเทิบคุณคุณก็จะเจอสารรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยตีความกฎหมาย ให้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือเป็นธรรมเอาแค่ไม่ต้องเป็นประโยชน์ก็ได้เอาแค่เป็นธรรมนะเขาวางทุกอย่างไว้แล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความพ่แพ้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังการเลือกตั้งปี54ก็กลับมาอีกอยู่ดีนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าแบบถ้าคุณยังมีการเลือกตั้งอยู่คุณถ้าคุณยังมีการเลือกตั้งอยู่เพราะนั้นตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเพราะนั้นก่อนปี5ช่วงปี54ช่วงที่จะมีการชุมนุมของกปปสก่อนหน้านะ ช่วงก่อนก่อนปี5 4ด,ด้วยก่อนเลือกตั้งปีห4สพันธมิตรเดิมที่ประท้วงตอนปี4ี่9ี่กที่ไล่คุณศรีเนีน่ยช่วงนั้นประมาณปีห25 3หใช่ไหมหลังช่วงมิสิมันเข้าถกเถียงเรื่องการเมืองใหม่ขึ้นครับ70 3สิีจริงไหมเรื่องตั้งสัก30ไม่เลือกตั้งทัเจสหรือเลือกตั้งเจ็อะไรเงี้ยมันมีข้อถกเถียงอย่างนี้อยู่เพราะอำนาจจากการเลือกตั้งถึงที่สุดแล้วมันคุณก็จะแพ้อย,อยู่ดีแล้วจริงปมนี้ยังอยู่นะฮะปมนี้ยังอยู่เสียงสะท้้อนนนเหล่่าาาาีผมจก ผ่านมากับการเลือกตั้งหารร้อยกับหารห้าร้อยคุณไปลองคิดเอาเองละกันว่ามันมันทำไมถึงเกี่ยวกันคนอย่างลุงนนทองก็กลายมาเป็นเสื้อแดง<ะ>ในปีห้าสามแล้วก็แม้ว่าจะพ่ายแพ้จนมาถึงปัจจุบันม็อบก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในนามของคนเสื้อแดงแต่ว่ารอบนี้แต่กับรอบนี้กับเป็นภาพที่ชัดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ชัดมากขึ้นแต่ว่าทํานองของการ ต่อสู้ก็ยังเป็นไปนในโทนเดิมคือเรื่องของการหาประชาธิปไตยการมุ่งหวังประชาธิปไตยอะไรแบบนี้คิดว่าบริบทมันเปลี่ยนไปมากไหมครับมันมีความเปลี่ยนอยู่เยอะใช่ไหมแต่ว่าแกนแก่นแกลนของการต่อสู้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนคุณเห็นม็อบ3ามกีบม็อบ3นิ้วเนี่ยเขาสู้เรื่องอะไรล่ะเรื่องคนไม่เท่ากันจะเรื่องปฏิรูปสถาบันแล้วแต่ทั้งหมดมันสะทอ้อนเรื่องของคนที่มันไม่เท่ากันมันคือผลึกที่ตกทอดมาจากคนสแสดง ผลึกที่ตกทอดมาจากนวมทองไพวนันถูกเหยียดถูกหมินถูกแคลนคนเหล่านี้คือมันคือผลึกที่ตกทอดเป็นปฏิยาต่อต้านกับไอาการเมืองใหม่มีเลือกตั้ง70มีเลือกตั้ง30ไม่มาจากการเลือกตั้ง70ทั้งหมดนี้มันมองคนไม่เท่ากันหมดเลยในกระบวนการต่อสู้ทั้งหมด แล้วมันสะสมมาใช่ไหมลุงนวมทองก็ทําเรื่องนี้ก็พูดถึงคนฉันก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันคือทั้งหมดนี้มันเป็นแกนมันอยู่เรื่องของคนไม่เท่ากันหมดเลยเพราะนั้นมันถึงมาระเบิดตรงที่เป็นข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันประมากรกษ์ไงนั่นคือเรื่องอันหนึ่งใช่ไหมสองก็คือมันถึงสะท้อนออกมาไงจากผ่านเรื่องกอยศออผ่านเรื่องออบ,บํบนาเหน็จบํานาญผ่านเรื่องรัฐสวัสดิการผ่านเรื่องสาธรารณสุขมูลฐานอะไรทั้งหลายแหละมันทั้งหมดเนี่ย คือใครล่ะ <Ừ. S 2> มันคือลูกหลานของลุงนุมทองไงถูกไหมเป็นคนชั้นกลางระดับล่างที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีโอกาสไม่เห็นอนาคตมันคือขบวนการเดียวกันไหมล่ะจริงๆเรื่องเล่าในม็อบหลายครั้งเขาก็จะเล่าว,ว่าหลายคนก็เป็นเสื้อแดงสมัยเด็กๆหลายคนก็เป็นลูกหลานคนเสื้อแดงคนเหล่านี้ก็สืบทอดต่อมาพี่ชวัตคิดว่าสิ่งที่ลุงนุมทองคาดหวังคือสังคมประชาธิปไตยการรับรู้ของผู้คนนี่มัน มาถึงหรือ,อยังครับผมว่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงนานแล้วเพียงแต่มันถูกกดไว้ไม่ยอมรับรู้กลุ่มที่ครองอํานาจเดิมมาแต่โบราณแล้วก็สวยอํานาจกันมาเป็นอภิสิทธิชนทั้งหลายแหล่เนี่ยปิดหูไม่รับรู้ไม่สนใจแล้วก็ถือปืนไว้แล้วก็บอกกับมึงว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะปืนมันถืออยู่ไงใช่ไหมกฎหมายมันถืออยู่ไง <c oughs> เขามีปืนอ,อถ้าไม่เรียบร้อยก็ ขังถ้าไม่เงียบก็ขังต่อไม่ให้ประกันถ้าเ,ออเงียบทําตัวเรียบร้อยหน่อยกออ็ติดกํลัง EM ให้มันหน่อยอะไรเงี้ยมันผ่อนเขาก็ผ่อนเขาก็เป็นเขาก็มีประสบการณ์เขาก็ถูกลไล่มาเยอะ,ะเผด็จการอ่ะเขาก็ถอดบทเรียนเขาก็มีประสบการณ์การต่อสู้มันไม่ใช่เรื่องความได้เปรียบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมมันก็ทหารเนี่ยมันถูกไล่มาหลายครั้งแล้วแล้วมันก็รู้ว่ามันจะต่อสู้ยังไงมันจะผ่อนอยังไงมันถึงบอกว่า,วาอ,อ,อย่าอยู่เกิน8ปีเลย มันก็ถูกล่างโดยมีใช้ที่รับใช้คณะรัฐประหารมาแต่ไหนแต่ไรเพราะมันก็อยากจะรักษาระบอบแบบนี้ให้อยู่ยั่งยืนยงด้วยการบอกว่าอยากอยู่เกิน8ปีเลยแต่พออาข้อจริงพอมันมีอํานาจเยอะมันก็อยากอยู่เกิน8ปีอยู่ดีทั้งหมดนี้มันาถามว่าในระดับปัจเจกเนี่ยมันดีขึ้นแน่ๆมันดีขึ้นแน่ๆทุกคนตาสว่างทุกคนตื่นตัวขึ้นแน่ๆทุกคนตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตัวเองแน่ๆแ,แต่ปัดเจกบุคคลแล้วยังไงล่ะกลไกไหน การร้อยลัดเครือข่ายแบบไหนที่จะทําให้จากปัจเจกบุคคลมันขยับขยับไปเป็นระบบและขยับไปเป็นระบอบเนี่ยยังไม่เห็นตอนนี้อืเรารู้แค่อะจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่ๆสักทีหนึง่งร่างวันใหม่เราจะต้องมีกองทัพที่เป็นของประชาชนจริงๆผ่านการพบรบสภากลาโหมจัดระเบียบกองทัพหรืออะไรฮะเรารู้ว่าปฏิรูปสารต้องมีอืแต่ว่าไปอย่างไรเนี่ยยังไม่เห็นมีมแค่ ระยะแรกแค่นั้นเองแลนสไลด์ห,หรือไม่ก็ต้องมอบปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่เป็นจริงเพราะมันโดนปราบมาเฮี้ยนแล้วในสองปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็เหลือคําตอบเดียวคือแลนสไลด์แลนสไลด์ก็คือทําให้ได้สามเจ็ดเจ็ดผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยอย่างเดียวนะอาจจะเป็นฝ่ายไม่้อะไยทั้งหมดก็ได้ทําให้ได้สามแปดศูนย์ทำให้ได้สามเจ็ 0, ดเจ็ดเสียงในห้าร้อยเสียงอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกล้ากลาตอนนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้เจตดจำนวของนักการเมืองในการเปลี่ยนแปลงประเทศ อาจจะถามแบบดูกำปั้นดินประมาณหนึ่งแต่ผมอยากรู้ว่าพี่คิดว่ารัฐประหารจะมีอีกได้ไหมครับแล้วคนอย่างลุงนงทองจะเกิดขึ้นอีกไหมครับเยอะคุณลุนงนวมทองเนี่ยอาจจะรู้สึกถูกปลามา่าถูกดูถูกจากนายทหารบางท่านความขับแขนมีแน่แต่ลุงนงทองไม่ได้สิ้นหวังแต่ยุคนี้คนรุ่นนี้ประกอบไปได้วยความขับแขนการดูถูก และความสิ้นหวังความสิ้นหวังอาจจะทําให้เขาเงียบได้แต่ความสิ้นหวังก็อาจจะทําให้เขาระเบิดได้ระเบิดออกมาได้อืเพราะฉนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นเรื่องที่คนที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายกําหนดสังคมกําหนดการเมืองกําหนดเศรษฐกิจต้องคิดคุณจะทําให้คนสิ้นความสิ้นหวังนั้นแปลเป็นอะไรผมว่าแปลเป็นความรุนแรงได้แล้วระเบียบ ที่มันเคยคนรุ่นผมถูกหล่อหลอมมาให้มันมีระเบียบหมายถึงว่าคนไม่ฆ่ากันคนไม่ก่อการร้ายสันติวิธีสันติภาพมันจะใช้ไม่ได้เลยคนรุ่นหน้าเพราะมันไม่เคยได้ผลไงเพราะมันเป็นสความสิ้นหวังไปแล้วทั้งหมดนั้นมันเป็นความสิ้นหวังไปแล้วและอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้แล้วพี่มองทางออกเป็นยังไงครับกับการเมืองไทยบริบทความเข้าใจของสังคมเราจะผ่าน ทางออกเหล่านี้ไปได้อย่างไรผมว่าคืองนี้ในในสังคมและในกระบวนการสื่อสารการเครือข่ายมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วการตื่นตัวเรียนรู้การถกเถียงติ่งส้มติ่งแดงทะเลาะกันเป็นประโยชน์ถ้าเถียงกันไม่เถมอืถเถียงกันไปแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอดทนอดกั้นถ้าคำใหญ่ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราพูดเรื่องพลัดพรนภาพน้อยไปอืการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันมันจะเกิด แล้วถึงตรงนั้นเนี่ยคนรุ่นสามกีบนี่แหละจะหยิบยื่นการให้อภัยกับคนรุ่นก่อนแล้วอยุ่รวมกันในสังคมได้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องรอดูกันต่อไปเหมือนกันเนาะภารกิจของซึ่งมันก็จะผ่านการร่างรัฐมนูญใหม่ผ่านการยกโทษให้อะไรเงี้ยสําหรับกับคนรุ่นเก่าที่ก่อกรรมทําเกณฑกับคนรุ่นใหม่ไว้แต่แน่นอนว่าภารกิจหรือความคิดความรู้สึกแบบลุงนุทองก็จะยังอยู่ในสังคมไทยไปอีกสักพักใหญ่ตราบใดที่ บริบทมันยังเป็นแบบนี้อยู่ผมว่าลุงนมทองจะได้รับการยกย่องเชิดชูมากขึ้นในฐานะที่เป็นนักสู้ด้วยในฐานะที่เป็นนักพ,ยยพ,ยยพยยิเไปไตยและเป็นคนที่เกิดก่อนการตื่นรู้ก่อนคนอื่นแต่สําคัญคือลุงนมทองเป็นสามัญชนอันนั้นแหละคือเราไม่ค่อยยกย่องสามัญชนนะักในประเทศนี้โดยเฉพาะสามัญชนที่มาจากคนชั้นล่างส่วนใหญ่คุณจะยกย่องสามัญชนนี้คือคนที่ เข้ามาได้ได้ไดิบได้ดีแล้วใช่ไหมออแต่ว่าลุงนมทองน่าจะเป็นสามัญชนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยแหละที่เป็นเป็นคนธรรมดาเลยจริงๆที่กล้าคิดกล้าทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปครับและนี่คือทั้งหมดของรายการประชาะไทยเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของทางประวัติศาสตร์เราก็จะได้เห็นวันนี้เนี่ยตั้งแต่ลุงนมทองจนถึงห้าสามจนถึง6 2สองหสาและจนถึงปัจจุบันนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตาม พอดแคสต์ของเราเนี่ยได้ที่ไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify หรือว่า p o สบีนนะครับฝากทุกท่านติดตามรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ